การแทงหยวกเป็นงานศิลป์ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานแม้ปัจจุบันงานศิลปะแขนงนี้จะค่อยๆสูญหายและหาชมได้ยากแล้วนั้นแต่ที่จังหวัดสงขลายังมีช่างแทงหยวกท่านหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดความรู้กว่า36ปีครูสวนหนุดละมันเป็นความเชื่อเขาบอกว่าถ้าว่าได้ทำหยวกศพไหนที่ได้ทำหยวกใช่ไหมเมื่อตายไปแล้วชีวิตจะมีลูกหลานจะมีความร่มเย็นเหมือนหยวกกล้วยจะไม่สูญไม่หมดเผ่าพันธุ์เหมือนหยวกกล้วยเพราะว่ากล้วยนี้ก็มันมีความเชื่อกับภาคใต้ว่าเย็นเป็นพืชที่เย็นลูกหลานจะมีความร่มเย็นเหมือนหยวกกล้วยแล้วก็มีการออกลูกออกหลานสืบลูกสืบพันธุ์ไม่สูญพันธุ์ก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการบูชาเพลิงตอนแรกก็เอาหยวกกล้วยมาประดับปักที่เชิงตะกอนใช่ไหมอย่าให้ไม้หลักเสาเนี่ยคอยไหม้เสาก็เลยเอากาบกล้วยมาห่อไว้เมื่อนานไปนานไปก็เอาแทงเป็นลวดลายดีกว่าดูความสวยงามก่อนที่จะทำแทงหยวกทุกครั้งใช่ไหมก็มีการระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็มีการขอที่ก่อนที่จะสร้างที่พอศพใช่ไหมต้องหาปลาข้าวปลาที่มีหัวมีหางแล้วข้าวปากหม้อก็มีน้ำเปล่าแล้วก็หมากหนึ่งคำดอกไม้หนึ่งดอกก็มาขอที่ตรงนั้นเพื่อต้องการขออนุญาตเจ้าของป่าช้าคือภาคใต้เขาเรียกว่าตุกาลียายกาลาจากภูมิปัญญาชาวบ้านก่อเกิดเป็นงานหัตถศิลป์อันงดงามผสมผสานศิลปะการตอกกระดาษเสริมแต่งให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านมีความสวยงามยิ่งศิลปะการแทงหยวกยังถูกนำมาใช้ในงานบวชงานบุญประเพณีต่างๆอาทิงานขึ้นเบญจารถน้ำดำหัวผู้ใหญ่และพระชั้นผู้ใหญ่เอกลักษณ์งานของครูสวนคือผสานระหว่างรายภาคกลางและภาคใต้รวมถึงการเลือกใช้หยวกกล้วยพังลาหรือกล้วยตานีที่แก่เต็มที่ออกปลีออกเครือแล้วเนื่องจากกล้วยที่แก่จะให้ลำต้นที่ตรงเสมอกันตั้งแต่ต้นถึงปลายได้กับกล้วยที่ใหญ่และทนต่อสภาพอากาศไม่เหี่ยวเร็วผมผสมผสานระหว่างของภาคกลางก็มีการซ้อนลายควัน3 2ชั้นควัน5 2ชั้นแทงกำหนดที่ว่ามองไกลๆแล้วจะสวยมองได้2วันก็ยังสวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมใส่ลวดลายตลกลงไปซ่อนลงไปในลวดลายต่างๆลายสัปดนเช่นว่าเครื่องเพศทั้งผู้หญิงผู้ชายนิดหน่อยนะบางคนเขาชอบด้วยลายบางคนมองไปเดียวสวยพอนึกมันสะดุดตาปุ๊บเดียวก็หัวเราะทันทีนะในการทำของผมคือเน้นความรวดเร็วมีดต้องคมแล้วก็ออกแบบมีดเองทุกครั้งที่จรดปลายมีดลงบนหยวกกล้วยครูสวนสามารถสร้างสรรค์ลวดลายที่งดงามตามเอกลักษณ์ได้อย่างพลิ้วไหวอ่อนช้อยงดงามโดยไม่ต้องร่างแบบก่อนซึ่งช่างแทงหยวกต้องจดจำแบบแผนของลายที่จะฉลุลงไปบนหยวกกล้วยได้อย่างแม่นยำซึ่งต้องใช้สมาธิอย่างสูงเนื่องจากหยวกกล้วยเป็นวัสดุที่ไม่คงทนจะเหี่ยวเฉาได้ง่ายจึงต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดีเพื่อจะทำงานได้รวดเร็วเสร็จตามกำหนดเวลาและต้องมีผู้ช่วยหลายคนโดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคนนอกจากนี้ยังได้นำกระดาษอังกฤษมาสอดประกบระหว่างกาบกล้วยทั้งสองกาบเมื่อแกะลวดลายบนกาบกล้วยจะเห็นลวดลายตามช่องลายที่ปรากฏเป็นสีของกระดาษเด่นชัดทั้งสีเงินสีแดงสีทองและครูสวนเลือกที่จะใช้ก้านลานวัสดุจากธรรมชาติที่มีในพื้นถิ่นมาเป็นอุปกรณ์ในการประกอบหยวกกล้วยที่ได้สร้างสรรค์ลวดลายไว้ขึ้นเป็นโครงชิ้นงานเพื่อนำไปประกอบหรือประดับตกแต่งด้วยเครื่องสดงานต่อกระดาษยิ่งสร้างความวิจิตรมากขึ้นที่ภูมิใจแล้วก็ประทับใจมากที่สุดก็ได้ไปร่วมงานพระศพของสมเด็จพระพี่นางแล้วก็งานของสมเด็จเจ้าฟ้าพิชรัตน์ภูมิใจมากที่สุดการถ่ายทอดและอนุรักษ์ศิลปะการแทงหยวกถือเป็นอีกหนึ่งปณิธานของครูสวนหนุดละที่ตั้งใจจะปลูกจิตสำนึกและสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลังต่อไปเพราะว่าวิชาการแทงหยวกนี่ตอนแรกคิดว่าผมจะคงจะเป็นรุ่นสุดท้ายเพราะไม่มีใครทำอ่ะ
พอมาระยะหลังนี่ลูกน้องก็เริ่มลุ่มหายตายจากไปมั่งตายไปเรื่อยๆก็เหลือแต่ก็ไปสร้างเด็กรุ่นใหม่มาพอสร้างเด็กรุ่นใหม่มาก็ให้เขาไปแยกทีมแล้วก็สั่งเขาด้วยว่าห้ามห่วงวิชาแต่ว่าเราห่วงวิชามันเขาเรียกว่าตาบอดคำว่าตาบอดนี่คือว่ามันแคบมองการไม่มองการไกลแล้วก็ให้เด็กมาเรียนรู้พาเด็กมาดูสร้างหลักสูตรสำหรับปฐมขึ้นมาให้เด็กระดับปฐมปีที่4ถึงปีที่6เรียนวิชาการแทงหยวกเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดให้ฟรีตั้งวัตถุอุปกรณ์ทุกอย่างให้ฟรีหมดแล้วก็พาไปตำนานได้ให้ค่าแรงให้เขามีงานทำมันเป็นประเพณีหรือรากเหง้าดั้งเดิมของบรรพบุรุษของเราความเป็นชาติความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นมันอยู่ที่วัฒนธรรมเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าการสร้างกำลังมหาอำนาจอะไรคือไม่ใช่มันอยู่ที่ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมคงอยู่นี่คือความเป็นชาติหากจะกล่าวว่าศิลปะการแทงหยวกเป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความศรัทธาของคนในชุมชนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอันเป็นเครื่องบอกถึงการรักษารากทางวัฒนธรรมของชาติให้เข้มแข็งมั่นคงสืบไป